แล้วก็เป็นแหล่งรับน้ำและปัจจุบันนี้ทางมีหมู่บ้านเกิดขึ้นมากมายก็มีการถมดินนะครับเพราะฉะนั้นบ้านที่กูดขึ้นใหม่ๆเนี่ยก็จะถมขึ้นมาส่วนที่เหลือก็จะกลายเป็นแอ่งแล้วก็รวมถึงถนนเทศบาลพัฒนา1และพัฒนา2ในเขตที่เชื่อมต่อกับเขตอบต.เมืองนะครับค่อนข้างจะเป็นจุดเสี่ยงเพราะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งทุ่งแล้วก็เป็นที่รับน้ำซึ่งปัจจุบันอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าจุดที่จะรับน้ำจริงๆเนี่ยเหลือน้อยลงนะครับเนื่องจากกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างมีการถมดินทำกิจการต่างๆแต่ก็ปัจจุบันที่ได้เรียนไปแล้วเบื้องต้นว่าเรามีการคอสท่อจากฝั่งที่มีปัญหาน้ำท่วมเข้ามายังฝั่งที่รองรับน้ำที่จะลงท่อทางทะเลต่อไปก็คิดว่าปัญหาคงจะไม่หนักหนาเหมือนในวันที่29สิงหาที่ผ่านมาแน่นอนครับก็คงจะระบายน้ำได้เร็วขึ้นแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องให้ชาวบ้านค่อนข้างระมัดระวังเนื่องจากฝนปีนี้มีค่อนข้างหนาชุกแล้วก็จะมีพายุมาถึงการให้ความช่วยเหลือกันบ้างนะคะก็จะมีจุดที่เรียกว่าเป็นจุดรับบริการนะคะสำหรับบริจาคสิ่งของค่ะมีที่ไหนบ้างคะที่ทางเทศบาลได้คอนแทคไปครับก็ปัจจุบันในเทศบาลเองเนี่ยเราไม่ได้เปิดศูนย์เองนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันน้ำท่วมในเขตเทศบาลแสนสุขเนี่ยเราสามารถรับภาระได้เองแล้วก็เราปัจจุบันที่อื่นในประเทศไทยที่น้ำท่วมหนักกว่าเนี่ยเราก็เลยว่าอาศัยไปช่วยตรงนั้นนะครับโดยที่เทศบาลแสนสุขตัวเองไม่ได้เปิดเนื่องจากว่าทางเราไม่สามารถเข้าไปถึงเนื่องจากว่าต้องใช้เครื่องจักรหรือว่าใช้เรือซึ่งเราไม่มีความพร้อมเราก็จะส่งต่อให้ทางมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์นะครับรวมถึงมูลนิธิไตรคุณธรรมซึ่งท่านที่สนใจบริจาค ก็บริจาคที่มูลนิธิได้เลยนะครับบริเวณหน้าศาลนาจาท้ายจื้อของมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ส่วนของมูลนิธิไตรคุณธรรมก็บริจาคที่ชลบุรีนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆแล้วมาฝากไว้ที่เทศบาลได้เราจะประสานงานติดต่อมารับไว้นะครับที่เทศบาลเมืองแสนสุขเองนะครับส่วนการบริจาคเงินก็แนะนำให้บริจาคถึงกับตรงไปเลยจากตามสภากาชาดไทยหรือทางตามช่องทีวีที่ปัจจุบันนี้มีการสื่อที่รับบริจาคอยู่นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นหน่วยงานที่จัดเป็นระบบแล้วก็เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพที่จะสามารถจัดแจงได้ทันท่วงทีกว่าทางเทศบาลแต่ทีนี้ทั้งนั้นเทศบาลก็จะเป็นผู้ประสานงานให้นะครับแต่สำหรับเทศบาลแสนสุขเองชาวบ้านนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้วนะครับท่านสามารถมาเขียนคำร้องที่เทศบาลเมืองแสนสุขสามารถได้รับเงินชดเชยคืนในบางส่วนนะครับทั้งนี้เนี่ยตัวผมเองแล้วก็ทางผู้บริหารได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากกรณีน้ำท่วมเมื่อวันที่29สิงหาคมนะครับหรือหลังจากนั้นก็ได้ถ้าท่านคิดว่าน้ำท่วมทำให้บ้านท่านเสียหายเนี่ยนะครับทางเราจะมีคณะกรรมการไปตรวจสอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่ในขอบเขตข้อจำกัดทางราชการว่าสามารถเบิกได้เท่าไหร่ค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้ฝากอะไรเป็นพิเศษหน่อยละกันนะคะสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะเป็นกำลังใจให้สักนิดนึงค่ะครับก็สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากประสบวาตภัยแล้วก็อุทกภัยนะครับในปีนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ทางเทศบาลแสนสุขไม่ได้นิ่งนอนใจเราหาทางออกให้กับทุกท่านแล้วนะครับแล้วก็เราจะมีการทำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวันที่10นี้ที่ผมได้เรียนไปแล้วจะมีการประชุมใหญ่สำหรับเทศบาลใกล้เคียงนะครับเนื่องจากว่าเราจะไม่ทำตัวคนเดียวเราจะทำในระบบบูรณาการและในปีหน้าเนี่ยก็คิดว่าปัญหานี้จะแก้ไขได้ดีกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าเราค่อนข้างจะทราบปัญหาแล้วว่าเกิดจากอะไรแล้วหาสาเหตุต้นตอเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเราสำรวจแล้วประมาณ 70% นะครับก็จะรีบนำตัวนี้ไปเข้าแผนงานของเทศบาลเองนะครับในส่วนของเทศบาลแล้วก็ในส่วนที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับอบต.หรือเทศบาลใกล้เคียงเราก็จะนำเรื่องนี้ไปหารือกับทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีซึ่งท่านวิทยาคุณปลื้มก็ได้ประวารณามาแล้วว่าให้ทางพวกเราเนี่ยทำข้อมูลมาแล้วก็ท่านจะสนับสนุนงบประมาณให้นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในหลายตำบลโดยทางเทศบาลเมืองแสนสุขเองเนี่ยตัวผมเองได้รับเป็นเจ้าภาพในการประสานงานแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะฝากประชาชนในเขตแสนสุขให้ระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวด้าน อุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำฝนนี่ยังคงหนาแน่นอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมพร้อมในการเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็การเตรียมข้าวของที่อาจจะเสียหายได้จะเกิดการน้ำท่วมแล้วก็อยากจะให้เตรียมพร้อมไว้ก่อนในการนำถุงทรายมากั้นนะครับหรือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ติดต่อมาทางเทศบาลเมืองแสนสุขในการขอความช่วยเหลือต่างๆไว้ก่อนได้ครับอ่าค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีด้วยนะคะยังไงก็ทำงานหนักขนาดนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะคะในการต่อสู้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจอีกทางนึงนะคะสำหรับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมต่อไปได้ค่ะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วไปพบกับสรุปความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นมีอะไรบ้างค่ะ
ดีบางแสนพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi City อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi City บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรามิ้นไปทะเลกันทำไมอ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็พิสูจน์ดีรู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวสวัสดีบางแสนที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุขต้องประสบกับปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่โดยเฉพาะขยะที่มีขนาดใหญ่จำพวกกิ่งไม้ที่นอนเฟอร์นิเจอร์เก่ายางรถยนต์ที่ประชาชนนำไปทิ้งตามจุดรองรับขยะซึ่งขยะชุมชนเหล่านี้รถเก็บขยะไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากรถเก็บขยะของเทศบาลเป็นแบบอัดท้ายไฮดรอลิกต้องใช้รถอีกประเภทหนึ่งดังนั้นเทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้ความร่วมมือกับเทศบาลโดยหากต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่เหล่านี้สามารถแจ้งเทศบาลในการเก็บได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม038-193-512ที่ห้องประชุมชั้น4อาคารเทศบาลเมืองแสนสุขนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขจัดประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมกับนายอมรินทร์ตั้งประกอบนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปินายสมบูรณ์พดุงไทยธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองนายสัญชัยทองอุทัยปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลาและนายสมบูรณ์ยุติธรรมพินโยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานชลบุรีและเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขและแนวเขตพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจากการประชุมร่วมกว่า2ชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปในแต่ละหน่วยงานเร่งสำรวจผังเมืองจัดการกับผู้ที่รุกล้ำที่สาธารณะเนื่องจากเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนอกจากนั้นจะเร่งสำรวจคลองบางโปร่งและคลองน้ำเหม็นที่ไหลผ่านหลายพื้นที่และทำการเสริมแนวคอนกรีตในจุดต่างๆป้องกันการบุกรุกพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขจะศึกษาในการทำประตูน้ำและโรงสูบน้ำที่คลองบางโปร่งเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถาวรด้วยหลังจากที่ร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุขเทศบาลเมืองอ่างศิลาเทศบาลตำบลห้วยกะปิองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองทางหลวงชนบทและกรมชลประทานจึงมีความคาดเกี่ยวกันของพื้นที่น้ำท่วมโดยมีข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือให้หน่วยงานต่างๆทำการรังวัดพื้นที่ในความดูแลของตนเองที่อยู่บริเวณคลองบางโพรงเพื่อหาขอบเขตที่ชัดเจนส่วนทางเทศบาลอ่างศิลาได้ทบทวนโครงสร้างท่อลอดใต้สุขุมวิทตรงจุดเชื่อมต่อถนนข้าวหลามกับถนนสุขุมวิทส่วนเทศบาลเมืองแสนสุขจะทำการจัดโครงสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตบริเวณคลองบางโปร่งคลองน้ำเหม็นและคลองสุดเขตซึ่งทุกฝ่ายต่างให้ความร่วมมือในการจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคตนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขพร้อมด้วยนายวรชาติศักดิ์วราสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีนายสราวุธรอดอยู่ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุขและนางรัตนาชูกลิ่นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อตรวจเยี่ยมและมอบแว่นตากรองแสงแก่ผู้เข้ารับการผ่าตัดดวงตาในโครงการรักดวงตาคืนความสดใสสู่ผู้สูงอายุประจำปี2554โดยรับผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจและรักษาผ่าตัดฟรีจากคณะแพทย์โรง
พยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการมองเห็นจากโรคตาตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกต้อเนื้อและต้อหินตรวจการมองเห็นและวัดสายตาประกอบแว่นสวัสดีบางแสนและตอนนี้เวลาของรายการสวัสดีบางแสนก็ได้หมดลงแล้วนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าสามารถชมย้อนหลังกันได้แล้ววันนี้ทาง www.chonburimedia.com ค่ะคลิกเข้าไปกันที่รายการสวัสดีบางแสนนั่นเองค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องอยากจะติชมหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะแนะนำนะคะก็สามารถส่ง SS มาได้ที่เดิมเลยค่ะทาง422-1300นะคะพิมพ์ทีวีและตามด้วยข้อความค่ะหรือว่าจะเป็นทางฮอตไลน์สายด่วนของเรา1132รวมถึงกับช่องทางสุดท้ายด้วยสามารถกรอกข้อความลงทางด้านหลังของหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวแล้วก็ส่งกลับมาที่เทศบาลได้เลยค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะขอฝากทิ้งท้ายไว้ค่ะร่วมกันบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ้านแสนแสนสุขสามมุกลือนามข้าวล้ำน้องมนประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลบางแสนแสนสุขสามมุกลือนามข้าวล้ำน้องมนประชาชนสามัคคีประเพ